بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดต้องขอชูโกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็เป็นการมาครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นการมาครั้งแรกที่อย่างยาวนานเลยนะจะต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยนะครับใช่ไหมฮะเป็นซีรีส์เกาหลีนะฮะเราถ้าดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยไม่ได้บุญนะฮะได้บาปด้วยแต่ว่าซีรีส์ตรงนี้นะฮะเรื่องของวิชาการหลายคนที่เข้ามาพี่น้องคนที่นี่โชคดีนะครับคนแถวนี้พี่น้องที่มาขับรถกันมาเนี่ยอาจารย์อาลีเสือสมิงดร.อานัสนะครับใครต่อใครเนี่ยถือว่าเป็นท่านครูหรือว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็เราก็ได้มาศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยถามพวกเราก่อนมานั่งทำไมอะครับหมอน้องว่าไงนะมาหาความรู้นบีบอกว่ามามินคอริยันคอรยะฟีใบที่หีใครก็ตามที่ออกจากบ้านของเขาขอระยะมินใบที่หีออกจากบ้านของเขาลีตอลบินอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้วันนี้เรามีเด็กฮาฟิดด้วยนะครับฮาฟิดนี่แม้ว่าจะออกจากบ้านมาอยู่ที่นี่หรือจากที่พักของเราแล้วมาที่นี่เขาเรียกว่าฟีตอลบินอินมีมาศึกษาหาความรู้นบีบอกว่าวะดออัตละฮุลมาลาอิกะตุอัจญะนะติฮาตะฮะมาลาอิกะจะวางปีนะวางปีของมาลาอิกะวะดออัตละฮูให้แก่ใครให้แก่บุคคลที่ออกจากบ้านมาฟีตอลบินอินมีมาศึกษาหาความรู้ลียัสนาอูอันเนื่องจากรีดอพึงพอใจอันเนื่องจากว่าเราได้มาแสวงหาความรู้ฉะนั้นคนที่ขับรถคนที่เดินมาคนที่ขี่พาหนะใดมาก็ตามแล้วก็มาศึกษาหาความรู้โปรดทราบไว้ด้วยว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเอาปีกหุ้มเราอยู่ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาลาอิกะห์ก็หุ้มเราอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์รีดอในสภาพที่พึงพอใจฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้คือคนที่ขาดทุนที่สุดคนที่ขาดทุนที่สุดตอนที่เราถูกฝังลงในกูโบสเนี่ยมุงการนาเกตจะมาสอบสวนเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ใครก็ตามมารบุกามันนบียุกามันอิมามุกะใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครคืออิมามุนใครคืออิหมัมของท่านพอเราตอบได้ปั๊บเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะทำให้จะมีเสียงกล่าวจะทำให้กุโบสเนี่ยซับบะอีนะให้กว้าง70ศอกแล้วก็ยาว70ศอกยูนาวิรุลาหูในกุโบสเราจะมีรัศมีนะครับเสร็จแล้วจะถูกมัยยิดจะถูกถามว่ามัยยิดที่ไม่ดีจะถูกถามว่าถูกถามเหมือนกัน3ประการถ้าตอบไม่ได้มุงกัดนาเกตจะบอกว่ามาดารอสตามาดารอยตาท่านไม่ได้ศึกษาดอกหรือท่านไม่ได้เรียนดอกหรือฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เรามาศึกษาหาความรู้เนี่ยมาเพื่อจะไม่อธรรมซอเลมกับตัวเองนะครับไม่อธรรมไม่ซอเลมกับตัวเองเพื่อที่เราจะเอาความรู้เหล่านี้แปรไปเป็นเรื่องของการปฏิบัติยิ่งฟังศาสนายิ่งอีหม่านมากขึ้นนี่เป้าหมายยิ่งเรียนศาสนายิ่งเห็นใจคนอื่นมากขึ้นยิ่งรู้ศาสนายิ่งถ่อมตนมากขึ้นยิ่งเรียนศาสนายิ่งนินทาคนอื่นน้อยลงจนกระทั่งไม่นินทาฉะนั้นที่จริงแล้วเป้าหมายของการศึกษาคือการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนสังคมยิ่งมีการศึกษามากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงสังคมจะมากขึ้นสถาบันการศึกษาที่ผุดออกมาไม่ใช่เพื่อที่จะมาบอกว่าฉันดีกว่าอีกสถาบันหนึ่งไม่ใช่แต่ฉันมาช่วยเหลือสังคมมาทำนุบำรุงสังคม
ฉะนั้นบนโลกดุนยานี้หน้าที่เราเก็บเกี่ยวเนาะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือมุสลิม24ชั่วโมงนี่มันสอดคล้องมากเลยมีใครบ้างนะครับเป็นมุสลิมแค่20ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟตเช้าศรัทธาเย็นปฏิเสธศรัทธาไม่มีมุสลิมเนี่ยคือมุสลิม24ชั่วโมงผมขออนุญาตใช้หนังสือผมก็ไม่รู้จะใช้หนังสือของคนอื่นทำไมนะเพราะผมก็เขียนอยู่นะวันนี้เอามาจำหน่ายด้วยราคา110บาทสำหรับที่นี่นะที่นี่ลดพิเศษนะขาย150ไม่ใช่นะเหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวนะนะก็มาเป็นคู่มือในการสอนนี่มุสลิม24ชั่วโมงนะครับผมใช้เล่มนี้อบรมมาหลายครั้งแล้วนะครับเอานะมุสลิมหมายถึงอะไรก่อนมุสลิมหมายถึงอะไรก่อนมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนสวามิภักดิ์ฉะนั้นคนที่สวามิภักดิ์ตะกับบุตรไม่ได้เอาใหม่นะอิบลิสถูกใช้จากอัลลอฮ์ให้เคารพหรือสยุดต่ออาดัมอิบลิสว่าไงครับอานาคอยรุนมินหูฉันดีกว่าอาดัมยาอัลลอฮ์นี่คือการตะกับบทครั้งแรกที่มีการสร้างโลกนี้การโอ้อวดครั้งแรกตั้งแต่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคือประโยคนี้ครับฉันดีกว่าอาดัมคอลักตานีมินนาร์คอลักตาฮูมินตีนอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟแต่สร้างอาดัมมาจากดินชั้นไหนเลยไฟจะเคารพดินใครที่ยกตนข่มคนอื่นนั่นไปเรียนแบบนิสัยอิบลิสอิสลามไม่มีคำว่าเขาแจ๋วกว่าเราแจ๋วกว่าไม่มีคนที่แจ๋วที่สุดดีที่สุดคือคนที่ตักวาอัลลอฮ์มากที่สุดวันนี้อย่าชี้ใครว่าเอแกเลวแกชั่วแกลงนรกนะเพราะอะไรอินนันอามาลาบินขอว่าตีมการงานจะอัลลอฮ์จะไปดูตอนท้ายของชีวิตไม่ได้ดูตอนนี้คนฆ่าคนมา100คนสุดท้ายอัลลอฮ์อภัยโทษให้เพราะเนื่องจากเขาต้องการเตาบ้าตัวและจะไปปฏิบัติงานที่ดีแต่เขาเสียชีวิตก่อนอัลลอฮ์ยังอภัยให้เดี๋ยวสิ่งนี้ใครฆ่าคนมา100คนบ้างครับฮาลีมโอ้ฮาลีมนี่มดยังไม่เหยียบเลยนะใครบ้างฆ่าคนมาที่นั่งเนี่ยนับภาษาอะไรกับพี่น้องทำผิดทำสิ่งฮารอมทำไมอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้คนขนาดฆ่าคนมา100คนสำนึกผิดอัลลอฮ์ยังเตาบารับการเตาบาของเขานับภาษาอะไรกับเราทำผิดฉะนั้นวันนี้เนี่ยความดีของเราเนี่ยนะครับอามันของเราอัลลอฮ์จะดูตอนท้ายเดิมหมอน้องไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้มาเป็นมุสลิมอ้าวแล้วถ้าเกิดวันนั้นเราเจอหมอน้องบอกว่าเธอเนี่ยชาวนรกนะแล้ววันนี้หมอน้องมาเป็นผู้ศรัทธาคำว่าชาวนรกจะกลับไปหาใครกลับไปหาคนพูดฉะนั้นเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยเราอ่อนโยนเราถ่อมตนเราเห็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยแล้วเราสงสารเขาเมื่อก่อนเอานะที่นี่นะคุยกันนะใครอะเกนบาเล็กแล้วละหมาดครบ5เวลายกมือบ้างครับเด็กฮาฟิดนะฮาฟิดนี่ยังยิ้มเลยนะผมก็ไม่ยกมือนะเพราะตอนอะเกนบาเล็กผมก็ไม่ละหมาดครบ5เวลาแล้ววันนี้เรามาละหมาดครบ5เวลาแล้วฉะไหนเลยเรามองพี่น้องของเราที่เขายังไม่ละหมาดเป็นคนเลวคนชั่วก็แต่ก่อนเราก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราไม่มีหาวิธีอะไรที่จะบอกเขาให้เปลี่ยนแปลงเหมือนเราตอนนี้มีความสุขที่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นคำว่ามุสลิมผู้ที่สวามิภักดิ์ผู้ที่ยอมจำนนใครก็ตามที่เป็นมุสลิมจะยอมจำนนกับใครยอมจำนนกับอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวยอมจำนนต่อคำสอนของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาเลยสอนว่าลาตออะตาลิมักลูกินฟีมะซิยะตินคอลิกไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างเพราะเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมจำนนสมมุติว่าเราจะต้องไปมีคนบอกว่าอ่ะ
ฉันให้เล่าท่านนะเพื่อเป็นโบนัสอ่ะเราเป็นเพื่อนกันนั่งกินเหล้าด้วยกันเราบอกขอโทษครับผมเป็นมุสลิมผมนั่งร่วมไม่ได้แสดงว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังมนุษย์ด้วยกันสิ่งถูกสร้างแต่ถ้าเรายอมกับเขายอมทุกอย่างแสดงว่าเราเชื่อฟังมนุษย์มากกว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์ยังเรียกว่ามุสลิมุนที่สมบูรณ์ไม่ได้งั้นเวลาเรายอมจำนนยอมจำนนโดยซีโรราบไม่มีเงื่อนไขนี่คือการยอมจำนนที่สมบูรณ์ที่สุดอ๋อฉันจะถือสินอดได้ก็ต่อเมื่อฉันอ้วนเพื่อที่ฉันจะลดความอ้วนแสดงว่าการอิบาดะห์ของเรามีเงื่อนไขงั้นการทำอิบาดะห์มุสลิมผู้ที่ยอมจำนนไม่มีเงื่อนไขทำไมไม่กินเหล้าไม่ต้องถามทำไมไม่กินเหล้าเพราะอัลลอฮ์สั่งทำไมละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาไม่ต้องถามฉันสิเพราะอัลลอฮ์สั่งฉันเชื่อฟังอัลลอฮ์จบวัสสลามนะอุมัรจูบหินดำพอจูบหินดำแล้วก็คุยกับหินดำนะครับว่าเจ้าเนี่ยทุนก็คุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้ที่ฉันจูบเจ้าเพราะกอบบะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลจูบเจ้าถ้ามาดแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลจูบเจ้าแล้วก็มากอบบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าเลยแสดงว่าอุมัรอิบนุคอตอบจูบหินดำอันเนื่องจากนบีทำจบมุสลิมุนผู้ที่สวามิภักดิ์ผู้ที่ยอมจำนนมุสลิมเขาเป็นกันยังไงเรามีมุสลิมบัตรประชาชนใช่ป่ะมุสลิมสามัญโนครัวใช่ไหมมุสลิมมันเนื่องจากว่าพระมะเราเป็นมุสลิมแต่วันนี้เราจะไปเป็นมุสลิมผู้ที่สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่หนึ่งนะผมใช้หนังสือผมนะฮะในการนำเสนอข้อที่หนึ่งเราจะเป็นมุสลิมตั้งแต่ตื่นนอนเลยครับบ้านมุสลิมเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่ามีอายะห์กุรซีติดอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะหรือว่าหน้าประตูบ้านมีคำนำอัลลอฮ์รอซูลนะไม่ใช่นะตื่นเช้าขึ้นมาแบบฉบับซุนนะหรือแบบฉบับแนวทางของท่านรอซูลอ่ะพวกเราตื่นนอนต้องทำไงก่อนอะไรนะกินชาอะหรืออ้อลืมตาไปเดินแถวบ้านหน่อยได้ไหม นี่เขาหากันเยอะนะแบบนี้ลืมตาตื่นนอนทำไงก่อนครับฮะอ่านดูอามีศาสนาอื่นไหมมีไหมมีอ่านดูอามีลืมตาทำธุระส่วนตัวอ่ะมีศาสนาอื่นไหมผิดไม่ตีนะโดยเฉพาะเด็กคาฟิตไม่กล้าตีฮะตื่นนอนนี่พวกเราต้องนั่งก่อนนะใช่ไหมตื่นนอนนี่นั่งก่อนนะตื่นนอนทำไงครับสุนนะนบีผมถามนี่สุนนะนบีนบีจะรูปหน้าก่อนเลยครับและใครที่ตื่นนอนแล้วรูปหน้ามาเลกาข้างขวาบันทึกความดีฟาสไตก็ซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะลัสท่านรอซูลตื่นนอนมาปั๊บท่านรอซูลก็จะนั่งยัมซะฮุนนาวมาอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮินบีขจัดความง่วงโดยการลูบหน้ารูปหน้าใครครับ ไม่ต้องไปรูปหน้าภรรยานะเขามีมือรูปหน้าตัวเองภรรยาตื่นมาก็ลูบหน้าตัวเองลูกตื่นมาก็ลูบหน้าตัวเองฉะนั้นเวลาเราตื่นมาเนี่ยซุนนะแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยให้ลูบหน้าก่อนเพื่อให้ความง่วงเนี่ยหายไปพอเราตื่นนอนมาเสร็จแล้วปั๊บข้อประการที่สองก็คือพอลูบหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยให้เราทำไงครับให้เราอ่านดุอานี่ดุอามาแล้วขึ้นมานั่งลูบหน้านบีจะอ่านดุอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัลฮัมดุลิลลาพวกเรารู้ไหมครับว่าซอฮาบะบอกไงครับเรื่องนี้การนอนเนี่ยการนอนเป็นน้องชายของการตายไม่งงนะการนอนเนี่ยหลับนอนแล้วเรามาตื่นซุบฮ์เนี่ยการนอนเนี่ยเป็นน้องชายของการตายมีไหมครับนอนแล้วไหลตายไม่ตื่น
มีเราตื่นขึ้นมาด้วยกับอากาศของอัลลอฮ์ตื่นขึ้นมาในความเป็นมุสลิมผู้สวามิภักดิ์สิ่งแรกที่จะออกมาจากคำจะออกมาจากปากของมุสลิมคืออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้หายใจตะกี้ดูคลิปวิดีโอก่อนว่าอุลามะคนหนึ่งกำลังบรรยายเสียชีวิตในขณะบรรยายอัลฮัมดุลิลลาห์ดูอานะเคยเห็นขนาดคุตบ้านเนี่ยล้มลงมาเลยนะครับมีนะในคลิปวิดีโออัลฮัมดุลิลลาห์เรามีโอกาสตื่นมาเสร็จเนียดวันนี้เนี่ยจะมาฟังบรรยายที่นี่ที่วูดูเนี่ยผมเรียกสั้นๆแล้วกันเข้าใจง่ายเสร็จแล้วถ้าเกิดไม่ตื่นมาสิ่งที่เราตั้งใจไม่ได้ทำเราตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือประโยคแรกของคนที่ได้ชื่อว่าผู้สวามิภักดิ์คือมุสลิมไม่ใช่ประโยคแรกมาอ้าวผัวฉันไปไหนสามีฉันไปไหนภรรยาฉันไปไหนลูกฉันไปไหนไม่มีบารากัตนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลาซีฉันขอสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลาซีอัลลอฮ์ผู้ซึ่งอะห์ยานาให้ชีวิตกับเราบะดะมาอะมาตนาหลังจากที่ฉันตายไปแล้วฉะนั้นนี่คือน้องชายของการตายก็คือการนอนนี่แหละอะห์ยานาอัลลอฮ์ให้ชีวิตฉันนะยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ถ้าหากว่าฉันไม่ตื่นมานี่แล้วลูกจะอยู่ยังไงนี่ใครจะหาริสกีให้ลูกของฉันใครจะสอนภรรยาฉันใครจะนั่นใครจะนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าฉันตายตอนเช้าใครจะขับรถมาส่งลูกมาเรียนที่นี่อัลลอฮ์ให้ชีวิตฉันคนที่สำนึกมนุษย์ขอบคุณมนุษย์อัลลอฮ์จะขอบคุณเขาวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์คือสิ่งสูงสุดไม่ต้องถามว่ามนุษย์เราจะขอบคุณไหมมีคนยื่นน้ำมาให้เราวางยาซากัลลอฮุคอยรอนนบีว่าให้ตอบแทนความดีกับผู้อื่นโดยการกล่าวว่ายาซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงประทานความดีงามให้แก่ท่านด้วยเถิดเห็นยังวิถีของผู้ศรัทธานี่ยังไม่ไปไหนเลยนะยังนั่งอยู่บนเตียงนี้อัลลอฮ์มาเลกาบันทึกความดีของความที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อะฮยานาบะดะมาอามาตนาแล้วยังไงต่อว่าอิไลฮินุชูดอันนี้แหละตายจริงว่าอิไลฮินุชูดกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ตายจริงเดี๋ยวจบจากนี้ผมไปพูดที่ดารุสสลามต่อนะพูดเรื่องตายเนี่ยแวะหน่อยไหมแวะหน่อยนะลาตะละมูนะมาอะละมูถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ในสิ่งที่ฉันรู้ลาดอฮิกตุมกอลีลาวะลาบะไกตุมกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจะหัวเราะให้น้อยและร้องไห้ให้มากตอนเย็นๆตอนบ่ายๆเขาจะมีรายการตลกแล้วก็จะคอยดูในกาว่ามาเมื่อไหร่จะได้รีบเปิดจะได้หัวเราะแต่ถ้ารู้ว่าในกูโบสถูกลงโทษยังไงอินตาอิมีคนที่ตอบคำถามของมุงกัสนาเกตไม่ได้อัลลอฮ์บอกแผ่นดินเอ๋ยจงบีบเขาแล้วแผ่นดินก็อินตามาแผ่นดินก็บีบจนกระทั่งนบีบอกซี่โครงประสานกันอย่างนี้ซี่โครงเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะบีบจนกระทั่งซี่โครงประสานกันอย่างนี้ฮัตตาจนกระทั่งเย้ามันกิยามะจนกระทั่งวันกิยามะที่อิสรอฟีลจะเป่าเครื่องเป่าถ้ารู้อย่างที่ฉันรู้พวกเราจะหัวเราะน้อยแล้วก็ร้องไห้มากวันกิยามะนี่นะครับบาปในนรกเนี่ยบาปที่ถูกลงโทษเบาที่สุดในนรกเบาที่สุดเอาหินสองก้อนวางไว้ที่อุ้มเท้านี่เป็นอุ้มเท้าของเรานะครับนี่หลังเท้านะใช่ไหมฝ่าเท้าอุ้มเท้าหินในนรกเนี่ยวางไว้ที่อุ้มเท้าของเราแล้วมันมาเดือดที่สมองมันขึ้นมาได้ยังไงนี่บาปเบาที่สุดนับถามว่าเล่นการพนันเบาหรือหนักแทงหวยเบาหรือหนักกินดอกเบี้ยเบาหรือหนักนี่ของหนักแต่โทษที่เบาที่สุดรับไหวไหมหินสองก้อนวางไว้ที่อุ้งเท้าแล้วมันมาเดือดที่สมองชีวิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเอง
ป็นผู้สวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์คือชีวิตที่ขาดทุนที่สุดขณะที่อยู่บนโลกดุนยาอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เรามีชีวิตอยู่หลังจากที่อมาตนาหลังจากที่ตายปลอมไม่ใช่ของจริงว่าอิไลฮินูชูรยาอัลลอฮ์ฉันกลับไปหาพระองค์แน่นอนมีพ่อค้าคนไหนบ้างครับที่ขายของเจ๊งทุกวันยังคงขายของอยู่มีไหมครับมะฮาลีมีเปิดร้านอาหารใช่ไหมขายไม่มีกำไรเลยทุกวันยังเปิดอยู่ไหมเนี่ยไม่เปิดไม่มีพ่อค้าคนไหนที่ขาดทุนและยังคงขายของอยู่ฉะนั้นจึงไม่มีมุสลิมคนไหนที่อยู่บนโลกดุนยานี้ในสภาพที่ขาดทุนจริงไม่จริงถ้าเราอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างขาดทุนเพราะอะไรว่าอิไลฮินูชูดก็ต้องกลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วเอาบาปไหนไปอ่ะใครลูกเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยป้ามานี่ผลบุญเท่าไหร่อลิฟลามมีมนบีบอกลาอากูลฉันไม่ได้บอกว่าอลิฟลามมีมฮัรฟุน1ความดีอลิฟ1ความดีลาม1ความดีมีม1อลิฟลามมีม30ความดีอัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา1ความดีเท่ากับ10ผลบุญอลิฟลามมีม30ผลบุญเนี่ยโดนบันทึกหมดข้างขวาถ้ายังไม่อะเกนบาเล็กอะเกนบาเล็กยังอะเกนบาเล็กแล้วนะถ้ายังไม่อะเกนบาเล็กนี่ความดีให้ป้ามะหมดเลยแต่ถ้าอะเกนบาเล็กแล้วความดีได้กับเราป้ามะได้ไหมได้เพราะส่งเรามาเรียนส่งว่าอิลัยฮินูชูรคนที่ฉลาดน้อยบนโลกดุนยานี้ที่เขาไม่ระมัดระวังตัวเองว่าตัวเองจะกลับไปหาเอาใหม่ที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดอ่ะทุกคนมีพากระเป๋าสตางค์มาไหมมีไหมมีใครไปหาดับหน้ามีไหมออกมานี่กระเป๋าว่างไม่มีสตางค์มาหาดับหน้าตามถนนของทางเผื่อจะเจอไม่มีกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในของเราฝากธนาคารอีกเป็นของเรายังยังถ้าเกิดตายลงตอนนี้กระเป๋าในสตางค์เป็นเงินมรดกสตางค์ที่อยู่ในธนาคารเป็นเงินมรดกมีฝรั่งคนหนึ่งบริจาค100ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ 1,300 ดอลลาร์ล้านดอลลาร์เอาใหม่นะ 1,300 ล้านดอลลาร์เอา30ไปคูณบริจาคให้กับสาธารณกุศลแล้วบอกว่าในสวรรค์ไม่ต้องใช้ตังค์โหนี่เขาไม่มีอัลลอฮ์นะครับเขายังมีความคิดว่าบนโลกดุนยานี่เดี๋ยวเขาก็ตายแล้วสตังค์ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ในสวรรค์ที่เขาจะไปอยู่เนี่ยนี่คริสเตียนนะฮะไม่ใช่มุสลิมนะครับในสวรรค์ที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องใช้สตังค์แต่วันนี้มุสลิมผู้สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์กลับกลายเป็นว่าสตังค์คือเรื่องใหญ่สตางค์คือเรื่องจำเป็นแต่ไม่ใช่สำคัญนะครับสตางค์นี่คือเรื่องจำเป็นนะแต่ไม่ใช่สำคัญถ้าสำคัญเราหากินไม่ต้องละหมาดสิถ้าสตางค์สำคัญละหมาดสำคัญกว่าเพราะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบถามเราในวันกิยามะห์คืออะไรครับละหมาดละหมาดไอ้นาสลาตุกุมละหมาดของพวกท่านอยู่ไหนอัลลอฮ์จะสอบสิ่งแรกฉะนั้นอัลลอฮ์ยังไม่ได้ถามว่าบนโลกดุนยานี้หนองจอกมีที่ดินกี่ไร่มีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันรถราคาเท่าไหร่อัลลอฮ์ยังไม่สอบก่อนไอ้นาสลาตุกุมละหมาดฟัดดูอยู่ไหนเอามานี่คือเรื่องสำคัญที่เราต้องเคร่งเครียดว่าอิไลฮินนูชูดประโยคเดียวเนี่ยนะประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยให้สำนึกว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้ถ้าเราตายกล้ายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ยังคุยกันตรงๆนะคุยกันอย่างเปิดอกไม่ต้องแกะกระดุมนะจริงอันนี้คุยกันนะถ้าวันนี้เราตายยาอัลลอฮ์ฉันหมดห่วงแล้วฉันตายได้เลยละหมาดฟัรดูไม่ต้องถามฟัรดูทั้งหมดของฮารอมไม่ต้องถามไม่เคยแตะฉันตายตอนนี้ตายได้ซะดากะห์มหาศาลฉันเคยทำวะกับมหาศาลตายได้ตอนนี้ว่าอิไลฮินูชูดกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสลามเชิญครับอัลลอฮ์นี่แค่ตื่นนอนนั่งยังไม่ไปไหนเลยในครึ่งชั่วโมงเลยแล้ว พ
พอนั่งเสร็จปั๊บมาลาอิกะห์จดแล้วดุอาทำยังไงต่อครับให้ไปเราไปแปรงฟันกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากอมามินัลไลเมื่อนบีตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนยะชูซุฟาคูบิสซิวากินบีจะแปรงฟันด้วยไม้ซิวากไม้ซิวากคือไม้ถูฟันพวกเราก็ใช้แปรงยาสีฟันแปรงสีฟันได้ไม่เป็นไรเข้าใจนะฉะนั้นซุนนะของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีคือการแปรงฟันแปรงฟันเนี่ยสากลเขาสอนว่าวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนส่วนของมุสลิมอย่างน้อยวันละ5ครั้งแล้วลาอันอชุกออลาอุมมะตีนบีวะถ้ามาดแม้นว่าไม่ทำให้ประชาชาติของฉันเกิดความยากลำบากแล้วล่ะก็ฉันจะใช้ให้ประชาชาติของฉันอุมมะตีประชาชาติของฉันแปรงฟันกุลลุวุดูอินเอาคุณลูซอลาตินทุกๆการอาบน้ำละหมาดและทุกๆก่อนจะละหมาดฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดทุกครั้งนบีจะแปรงฟันก่อนละหมาดทุกครั้งนบีจะแปรงฟันก่อนซอฮาบะห์บางคนเอาไม้ซิวากเนี่ยพัดไว้ที่หูพอเวลาจะละหมาดก็จะมาถูฟันทีนี้พี่น้องเวลาไปอาหรับเนี่ยไปที่อาหรับเนี่ยพอเขาจะละหมาดเขาก็บางทีใส่ในโต๊ะแล้วแปลกมากนะไม้ซีวากนี่เป็นไม้ที่ประหลาดที่สุดบนโลกดุนยานี้ฝรั่งเขาไม่วิจัยหรอกครับถ้าเขาวิจัยเมื่อไหร่เครดิตน่ะได้กับมุสลิมทำไมอ่ะเป็นไม้แปรงฟันที่ไม่มีกลิ่นหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วปากเราไม่มีกลิ่นอย่างเดียวไม่ใช่ไม้ที่เรากำลังแปรงเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเป็นไม้ที่ประหลาดที่สุดปัจจุบันเขาเอาไม้ซิวากมาสกัดเป็นยาสีฟันพี่น้องไปซื้อได้เมืองไทยก็มีขายนะข้อที่4หลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บนบีบอกว่าไงครับให้เราเอาน้ำสูดน้ำเข้าจมูกเคยได้ยินไหมเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยให้สูดน้ำเข้าจมูกสูดเสร็จแล้วก็สั่งออกอิซัสไตก็ซออาหารดุกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมินมานามิฮีตื่นนอนฉะนั้นบ้านใครที่ห้องนอนของตัวเองเนี่ยห้องนอนเราจะมีห้องน้ำอยู่ใช่ป่ะแล้วห้องน้ำเนี่ยหน้าห้องน้ำมันจะมีอ่างล้างหน้าอันนี้เห็นด้วยนะอ่างล้างหน้าอยู่ข้างนอกห้องน้ำเพราะว่าตื่นเช้ามาเราจะได้สั่งสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกนบีบอกใครตื่นนอนฟันยัสตันซิรสาลาสมารอตินแล้วเขาสูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออก3ครั้งทำอย่างนี้นะฟาอินนะชัยตอนยาบีตูอัลาคอยาชีมิฮีเพราะชัยตอนมันนอนอยู่ที่รูจมูกเราแล้วเวลาเราสั่งออกชัยตอนมันก็จะไหลออกไปกับน้ำด้วยนี่ถ้าใครไม่ละหมาดซุบฮ์นี่มันไล่จัดเลยนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ละหมาดซุบฮ์นี่มันไล่จักเลยเพราะใช้ตอนมันอยู่ในจมูกของเราอยู่นบีบอกว่าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้สั่งน้ำสั่งสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกซาลาสั้น3ครั้งเพราะเวลาตอนกลางคืนใช้ตอนมันใช้จมูกของเราเป็นเต็นท์นะเราไปตามภูเขาเรานอนเต็นท์ใช่ไหมแต่ชัยฏอนเนี่ยนอนจมูกของเราเป็นเต็นท์เป็นที่พักเดี๋ยวคืนนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับสามีบอกอ๋อชัยฏอนอยู่ในจมูกใช่ไหมคืนนี้สั่งใส่ภรรยาเลยแหมพูดเก่งดีนะได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้มันออกไปด้วยสิ่งที่จะทำให้มันออกก็คือสูดน้ำแล้วก็สั่งออกแล้วตอนไหนต้องหลังตื่นนอนด้วยนะหลังฉะนั้นตอนที่เราทำงานอยู่ดึกๆเดินๆเนี่ยชัยฏอนไม่นอนอยู่ที่จมูกนะครับพอเราหลับเมื่อไหร่ชัยฏอนก็จะนอนกับเรานี่สำคัญมากๆหลายคนไม่รู้เรื่องราวของศาสนามุมนี้ในคุณค่าของการฟังศาสนาเนี่ยมันดีตรงนี้นะครับข้อที่5เสร็จแล้วให้เราเนี่ยล้างมือนี่ยังไม่ได้พูดถึงการอาบน้ำละหมาดเพื่อละหมาดซุบฮ์นะครับนี่ยังไม่ได้พูดเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยตัดตอนมาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเพราะเราต้องตื่นก่อนละหมาดซุบฮ์อยู่แล้ว
ยังไม่ได้ออกนอกห้องเลยเนี่ยยังอยู่ในห้องอยู่สูดน้ำเข้าจมูกสั่งออกแล้วให้เราล้างมืออิซัสไตก็ซออะฮะดุกุมมินเนามิฮีเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านทำไมครับตื่นนอนขึ้นมาฟาลายักมิสยาดาหูให้เราเนี่ยล้างมือก่อนแพทย์บอกว่าการล้างมือเป็นสิ่งที่การทำความสะอาดที่ดีที่สุดเพราะมือเนี่ยคือสัมผัสสิ่งสกปรกมากที่สุดฉะนั้นเด็กๆในเวลาเล่นเนี่ยสุดท้ายล้างมือก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเด็กเนี่ยเขาจะมือเขานี่จะต้องใช้ในการจับนู่นจับนี่นบีบอกว่าให้ล้างมือฟินอินะที่ภาชนะฮัตตายักซิลาฮาสาราสันเพราะจนกระทั่งล้างเนี่ย7นะล้างเนี่ย3ครั้งสาราสันล้าง3ครั้งนะล้าง3ครั้งนี่ล้างยังไงฮัตตายักซิลาฮาสาราสันนบีบอกอาบน้ำละหมาดกอซาลายะดายฮิกอซาลายะดายฮิซะลาซันล้างมือทั้ง2 3ครั้งแล้วเวลาอาบน้ำละหมาดล้างไงล้างไงครับอาบน้ำละหมาดเปิดก๊อกนะ1 2 3ใช่ป่ะ3ครั้งล้างมือเนี่ย3ครั้งกอซาลายะดายฮิล้างมือทั้ง2เนี่ยมือทั้ง2 1สองสามบางครั้งนบีก็สางนิ้วแต่ถ้าเราอาบน้ำละหมาดล้างมือขวาสามครั้งมือซ้ายสามครั้งมันจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นหกนั้นที่ถูกต้องคือให้ล้างมือขวากับมือซ้ายพร้อมกันเนี่ยสามครั้งประการต่อมาเห็นไหมพอล้างหน้าล้างมือเสร็จสมัยนบีเนี่ยนบีไม่ได้มีห้องน้ำอยู่ในบ้านนบีก็เลยพูดแยกแต่บ้านเราเนี่ยห้องน้ำอยู่ในบ้านนะล้างอ่างล้างหน้าก็อยู่ในบ้านของเราอยู่ในห้องของเราก็ล้างสูดน้ำเข้าจมูกสั่งออกเสร็จแล้วข้อที่6ให้เราเข้าห้องน้ำนบีให้เราเข้าห้องน้ำโดยการที่ก่อนเข้าให้เรากล่าวดุอาก่อนเข้าเท้าไหนครับซ้ายออกเข้าซ้ายออกขวาเข้ามัสยิดออกเข้าขวาออกซ้ายอย่าสลับกันนบีจะใส่รองเท้าใส่ขวาก่อนแต่เวลาถอดนบีถอดข้างซ้ายก่อนนี่นะสุนนะของท่านนบีเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าซ้ายออกเนี่ยขวาอัลลอฮุมะอินนีโออัลลอฮ์แท้จริงอาอูซูบิกาฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์มินัลคูบุซีหรือคูบุซีก็ได้นะครับวัลคอบาอิสโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียฉะนั้นในห้องน้ำของทุกบ้านในห้องน้ำของทุกๆห้องน้ำมีชัยฏอนตัวผู้ตัวเมียอยู่ในนั้นเสมอนบีบอกว่าใครที่ไม่ขอดุอาบทนี้ชัยฏอนจะอยู่กับเราจนกระทั่งเสร็จภารกิจอุ้ยเอาละสิบางทีเราปวดถ่ายหนักเนาะมันไม่ทันนะอย่าล้อมทีก็ไม่ทันเออถ้าไม่กล่าวดูอาบทนี้อุลามะอธิบายแบบนี้เลยนะครับใช่ตอนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันจะคุยกันนะถ่ายหนักเช่นใช่ตอนตัวผู้อาจจะบอกกับใช่ตอนตัวเมียว่าตัวเองดูสิเนี่ยถั่วงอกเขายังไม่ย่อยเลยนะยุ่งเลยเนี่ยมันคุยกันนะครับในห้องน้ำเนี่ยมันมีใช่ตอนตัวผู้และตัวเมียถ้าเราไม่อ่านดูอาทีนี้ถ้ามันไม่ทันจริงๆโอ้ยขนแขนสแตนด์อัพเลยเนี่ยแบบข้าศึกมาแล้วหัวโผล่แล้ว ยาล้อขอฉันพ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียแล้วก็เข้าห้องน้ำอย่างน้อยที่สุดหรืออย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราขอโทษนะครับจะหย่อนเนี่ยตัวของเราเนี่ยที่โถชักโครกเนี่ยให้กล่าวดูอาเพราะอุลามาบอกว่าการขอดูอาก่อนเข้าก่อนอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนบีขอตอนไหนเขาขัดแย้งกันเพราะในสมัยนบีเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำเอ้าแล้วเขตของเราเนี่ยสมมุติว่าโต๊ะเนี่ยคือห้องน้ำเราเข้าห้องน้ำนี่ขอดุอาแล้วสมัยนบีทำไงอ่ะอุลามาอธิบายว่าก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะหย่อนหรือทำภารกิจนบีจะขอดุอาก่อน
อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสยังขอดุอาบทนี้แล้วนบีก็ทำภารกิจฉะนั้นการขอดุอาดีไม่ได้หมายรวมว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยก่อนก็ได้เข้าไปแล้วขอดุอาก็ได้ครับนะเข้าไปแล้วก็ขอดุอาได้เข้าใจนะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะปล่อยให้ถามคำถามนะครับนะตอนท้ายเนาะอ่ะประการต่อมาให้เราขจัดนายิสด้วยมือซ้ายอย่าขจัดนายิสด้วยมือขวาโดยเด็ดขาดอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยัจญะลุยะมีนะฮูลิกุลลิฮิวะชุรบิฮินบีเนี่ยเวลากินกินมือขวาดื่มมือขวากินก็มือขวาดื่มมือขวาวะอาคอซะยิบหยิบมือขวาวะอาตออีฮียื่นมือขวางั้นเวลาลูกของเราจะยื่นมือซ้ายบอกลูกต้องมือขวาเราจะยื่นอะไรให้ใครต้องมือขวาเวลารับมือขวาทำไมอะครับวายะจาลุชิมาลุฮูลิมาซิวาซาลิกเพราะนบีจะไม่ทำอื่นจากนี้ที่กล่าวมาด้วยมือซ้ายยกเว้นเรื่องของขจัดนายิสนั้นที่จริงแล้วเวลาเราจะหยิบนายิสเนี่ยให้หยิบมือซ้ายหยิบขยะเนี่ยหยิบมือซ้ายแต่ถ้าเรื่องดีๆให้ใช้มือขวาเข้าใจนะจะสังเกตนะทุกคนหลายคนมีลูกเนี่ยวันนี้เด็กๆก็มาวิ่งเนี่ยเด็กเวลาจับของได้หยิบอาหารกินเขาจะหยิบมือไหนครับมือซ้ายแปลกนะอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบมนุษย์ทดสอบพ่อแม่ด้วยกับต้องสอนลูกก่อนเลยว่าลูกอย่าหยิบมือซ้ายนะให้หยิบมือขวากินมือขวาสอนให้เขาตั้งแต่เด็กเขียนมือขวายื่นมือขวาสลามมือขวาฉะนั้นเวลาเราซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดฟัรดูซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ถึงไม่ถูกอนุญาตให้เราใช้มือซ้ายในการซิกรุลลอฮ์เราให้ใช้มือขวาในการซิกรุลลอฮ์ด้วยเหตุผลนี้แล้วนบีบอกว่าการซิกรุลลอฮ์ด้วยนิ้วของเราเนี่ยดีที่สุดเพราะนิ้วมือของเราจะไปเป็นพยานในวันกิยามะห์หลังละหมาดเสร็จแล้วซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยของเรามี5นิ้วใครมีเกินจาก5มีมั้ยฮะมี5นิ้วนะมีน้อยกว่าไม่มีนะ5นิ้วแต่ละนิ้วมีกี่ข้อ3 5 3 15ไป15กับ15เพิ่มอีก3 33พอดีการใช้นิ้วนับนิ้วเนี่ยนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะเป็นพยานให้แก่เราฉะนั้นเวลาเรานมาเสร็จแล้วซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ใช้นับนิ้วด้วยกับนิ้วของเราประเสริฐดีที่สุดข้อที่8ทำความสะอาดมือภายหลังขจัดนายิสเสร็จแล้วฝรั่งเขาเพิ่งมาสอนที่หลังเนาะรู้ไหมว่าอเมริกาเองเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นสร้างประเทศอเมริกาเนี่ยเขายังไม่รู้จักการอาบน้ำอ่างอาบน้ำเลยนะครับถ้าไม่มีชาวอาหรับถ้าไม่มีมุสลิมสอนด้วยการอาบน้ำฉะนั้นฝรั่งเป็นประชาชาติที่แปลกมากคือเขาไม่ชอบอาบน้ำด้วยกับบรรยากาศอากาศของเขาแล้วแต่งั้นเวลาพี่น้องขึ้นเครื่องบินน่ะจะเฟิร์สคลาสหรือขนาดไหนก็ตามพอเดินผ่านกินนี่แบบยามะตะโอเลยเนี่ยฉุนมาเลยเนี่ยเขาไม่นิยมอาบน้ำนะครับเขาไม่นิยมอาบน้ำแต่นบีสอนให้เราเนี่ยทำความสะอาดหลังจากที่จับนายิสขจัดนายิสเสร็จแล้วฟัสตันชิยาซุมมามาซะฮายาดะฮูอัลลอาร์ดีหลังจากที่เราปัสสาวะอุจจาระเสร็จแล้วเราขจัดนายิสเสร็จแล้วท่านนบีจะมาเอามือเนี่ยมาล้างน้ำอีกทีหนึ่งบางครั้งนบีเอามือซ้ายเนี่ยถูไว้ที่พื้นดินนะแล้วก็ล้างน้ำอีกทีนึงเพื่อที่ขจัดในยิสเข้าใจนะประการต่อมาประการที่9ไม่อนุญาตให้พูดคุยในขณะที่อยู่ห้องน้ำและก็ห้องส้วมอันนี้ห้ามอันนารอยุลันมะรอนะอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะบูลชายคนหนึ่งเดินผ่านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุ
เดินผ่านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะบูลุในขณะที่ท่านรอซูลเนี่ยกำลังปัสสาวะอยู่ต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยนบีไม่ได้มีห้องน้ำแบบบ้านเรานบีต้องไปทุ่งนบีต้องไปที่กอหญ้ากอไม้นบีเนี่ยกำลังปัสสาวะอยู่มัรรอชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีฟะซัลลัมอะลัยฮิแล้วให้สลามนบีฟะลัมยะรุดดะอะลัยฮินบีไม่รับสลามฉะนั้นในขณะอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยไม่ต้องรับสลามไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมีบางคนถามผมอาจารย์เราเนี่ยอยู่ในห้องน้ำเพื่อนมาบ้านเข้ามาสนิทกันเข้ามาปุ๊บให้สลามเราอยู่ห้องน้ำทำไงทำไงเงียบมีทัศนะอื่นไหมบางคนบอกอาจารย์เอาขันเคาะได้ปะผมก็เลยแซวว่าหูบ้านนอกยังใช้ขันอยู่อะเอาขันนี่เคาะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อัคลากมารยาทมุสลิมนะเดี๋ยวขันเนี่ยถ้าเคาะบ่อยๆเนี่ยมันแตกนะแล้วแปลกนะขันสุรามักจะแตกนะหรือเป็นรูนะตักน้ำมาทีอันนี้ต้องแนะนำหน่อยได้ไหมเนี่ยมัสยิดเนี่ยห้องน้ำมีเป็นหน้าตานะห้องรับแขกเนี่ยอันนี้เจอเองบางที่ขันมีน้ำไม่มีต้องแกกเลยนะบางครั้งน้ำมีขันไม่มีอันนี้ยังพอทำเนานะน้ำมือยังช่วยได้แต่น้ำมีน้ำไม่มีแต่ขันมีดิผมเคยเสียสละถุงเท้านะใครที่คนวางแผนหน่อยก็จะมีเดี๋ยวนี้จะมีทิชชู่เปียกใช่ไหมห้ำดีเลยล่ะนี่หน้าตาเนี่ยมัสยิดเนี่ยคือหน้าตาพี่น้องรู้ไหมครับว่าหลายปีแล้วห้องน้ำที่สะอาดที่สุดในเมืองไทยเนี่ยที่ไหนรู้ไหมฮะปั๊มไม่ใช่ครับวัดครับ2ปีติดกันแล้วนะครับจำชื่อวัดไม่ได้ติดแอร์ด้วยสวยด้วยกินหอมเย็นสบายใจเนี่ยอยากนอนเลยเข้าไปห้องน้ำเขาเนี่ยอย่าคิดว่าศาสนสถานห้องน้ำจะแย่ๆนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่และเราถูกสอนให้เป็นประชาชาติตัวอย่างหลายที่ปราบเซียนที่สุดคือห้องน้ำแต่อิสลามเน้นมากที่สุดคือฉะนั้นเวลาใครจะไปขอสาวบ้านไหนเนี่ยนะแนะนำก่อนจะตกลงจะขอสาวเนี่ยขออนุญาตเข้าห้องน้ำเขาก่อนดูซิบ้านห้องน้ำสาวเราจะไปขอเนี่ยเป็นไงหน้าตาเนี่ยหน้าตามากมากเอางี้เมื่อก่อนเราเข้าปั๊มพูดถึงปั๊มไม่ค่อยอยากเข้าเดี๋ยวนี้ปั๊มเขาก็แข่งกันอันนี้เห็นด้วยปั๊มบางปั๊มนี่มีเจ้าหน้าที่คอยประจำอยู่เลยอ่ะเรียกว่าพอเราออกปั๊บเขาเข้าไปทำความสะอาดเลยคือชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะผมก็สังเกตดูพอเราออกปั๊บเขาเข้าไปเลยอ่ะเหมือนหนึ่งถ้าผู้จัดการเนี่ยมาเห็นหรือว่าอะไรมีกลิ่นหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีพนักงานญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเป็นพนักงานทำความสะอาดในห้องน้ำของโอซาก้าหรืออะไรประมาณนี้นะของญี่ปุ่นปรากฏว่าอย่าดูถูกนะครับคนเนี้ยเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำและในประเทศญี่ปุ่นจัดอันดับห้องน้ำสะอาดนะครับเขาติดอันดับมาแล้วนะฮะห้องน้ำสะอาดนะสนามบินที่ห้องน้ำสะอาดที่สุดในประเทศญี่ปุ่น2ปีติดต่อกันคือที่นี่และผู้หญิงคนนี้ได้รับเป็นหัวหน้าทำความสะอาดห้องน้ำอย่าดูถูกยังไงครับไม่ใช่ห้องน้ำอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าบริเวณทั้งหมดและปัจจุบันเขาถูกเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ว่าเขาบอกเป็นหนังสือของไทยเล่มหนึ่งพี่น้องเราไปหาซื้ออ่านดูจำชื่อประมาณว่าสิ่งเล็กๆแต่บอกว่ามันมีความยิ่งใหญ่เขาบอกว่าทำไมเขามีอาชีพเป็นห้องน้ำทำความสะอาดและเขาภูมิใจเขาคิดแม้กระทั่งว่าเขาเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยเดินในสนามบินแล้วก็มันหกล้มแล้วมือเนี่ยเขาก็ไปเท้าที่พื้นแล้วก็เขาคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยเอามือไปเท้าที่พื้นแล้วยกขึ้นมาเนี่ยจะไม่เปื้อนอะไรเลย
ตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาทำความสะอาดอะไรในห้องน้ำเขาบอกว่าห้องน้ำส่วนไหนที่คิดว่าสกปรกที่สุดเขาจะเข้าไปดูแล้วแล้ววันนี้สิ่งที่เขาคิดว่ามันสกปรกที่สุดคือสิ่งที่มันสะอาดที่สุดนี่คือคนที่เอาใจใส่และสุดท้ายการทำความสะอาดของนางได้เป็นผู้ที่เป็นพนักงานดีเด่นและถูกเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเขาไม่ยอมเลยครับตรงไหนน้ำหกปุ๊บเขาไปจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลหมดเรียกว่ามุมไหนก็ได้ของสนามบินนอนได้อย่าดูถูกเรื่องนี้นะครับฉะนั้นห้องน้ำเนี่ยเป็นหัวใจผมก็เอามุมนี้มาใช้กับที่รับพานนะครับนะห้องน้ำที่นั่นก็นะต้องสะอาดนะครับนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้พูดคุยเพราะนบีไม่รับสลามคนที่มาให้สลามขณะนบีกำลังปัสสาวะอยู่บางคนเข้าห้องน้ำร้องเพลงมีไหมบางคนเข้าห้องน้ำคุยโทรศัพท์ไม่ใช่อัคลากมารยาทของมุสลิมยกเว้นว่ามีอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องน้ำอันเนี้ยเราขอความช่วยเหลือได้เราดูรอเช่นกำลังอาบน้ำอยู่มีงูมาช่วยปะช่วยด้วยมะช่วยด้วยงูมาอันนี้เราร้องได้ไม่ใช่พูดเบาๆงูมาแววถ้าอย่างนี้ถ้าโดนงูกัดตายเฮ้ยร้องได้ขอความช่วยเหลือได้อัดดารูรอตตูฮีซุนมะฮซูรอตถ้าเรื่องดารูรอเกิดความจำเป็นเนี่ยของฮารอมเนี่ยยกเว้นจะตายอยู่แล้วไม่มีอาหารฮารอมกินไม่มีอาหารฮาลาลกินมีอาหารฮารอมต้องหยิบมากินเพราะชีวิตจะหาไม่แล้วอนุญาตมีเชคอาหรับคนหนึ่งถูกถามเชคครับกรณีเรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงนะครับมุสลิมคนหนึ่งไปทานอาหารร้านอาหารเนี่ยบางทีมันปนใช่ป่ะไม่ใช่ร้านอาหารแค่ร้านเหมือนว่าห้องอะไรขายอาหารส่วนรวมอ่ะมันปนกันแล้วก็ซื้ออาหารมากินอาหารฮาลาลนะแต่ปรากฏก็กินไปนี่ติดคอน้ำตัวเองก็ไม่มีบนโต๊ะคว้าน้ำของโต๊ะข้างๆคว้ามาปั๊บแล้วก็กรอกเลยแล้วก็ข้าวก็หล่นปรากฏว่าไอ้ที่กรอกเนี่ยไม่ใช่น้ำมันคือเหล้าแต่ว่าไม่รู้ล่ะชีวิตจะหาไม่แล้วแหละเอากรอกเหล้าก็ไม่รู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรกรอกเชคคนนี้ตอบว่าไม่เป็นไรเพราะดอรูรอเกิดความจำเป็นชีวิตจะหาไม่แล้วอะไรที่มันทำให้ช่วยชีวิตได้อันนี้อนุญาตอนุโลมมุสลิมะตกน้ำอยู่ช่วยด้วยเราอยู่บนตลิ่งทำไงเราก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่มะห์รอมเราก็ยืนดูนางจนกระทั่งจมน้ำได้ไหมไม่ได้ลงไปช่วยนางก่อนอันเนี้ยเขาเรียกว่าดอรูรอเกิดความจำเป็นไม่ใช่บอกเอ๊ะเขาไม่ใช่มะห์รอมเราเผลอๆถามนามสกุลอะไรอ่ะตายเลยมุสลิมคนนี้ตายเลยเออถ้านามสกุลเดียวกันญาติกันนะไม่ใช่นะครับลงไปช่วยก่อนนะทำนองนี้เป็นต้นประการต่อมาพอเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยออกจากห้องน้ำนบีกล่าวว่ากุฟรอนะกะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดการนั้นนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาคอรยะมินันคอลาอิเมื่อท่านรอซูลออกจากห้องน้ำเท้าก้าวเท้าขวากอละแล้วรอซูลก็ตอบว่าก็อ่านดูอาว่ากุฟรอนะกะอัลลอฮฺขออภัยโทษนะอะไรที่ฉันคิดไม่ดีขณะอยู่ในห้องน้ำขออัลลอฮฺอภัยโทษแปลกมากครับผมมานั่งนึกหะดีษบทนี้ว่าเวลาเราออกจากห้องน้ำแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเนี่ยมันจะมีมุมไหนได้ยังไม่ตอบนะเวลาพวกเราละหมาดเดี๋ยวเราละหมาดซูรีให้สลามขวาซ้ายเสร็จอ่านอะไรครับฮะอัสตัฟฟิรุลลอฮฺเดี๋ยวก่อนใจร่มๆนะตะกี้เราละหมาดทำความดีหรือความชั่วดีแล้วทำไมขออภัยโทษต่อเรา
อ่ะฟังให้ดีตักบีรอัลลอฮุอักบัรมีอะไรอย่างอื่นนึกไหมแน่ใจมีไหมภรรยาเนี่ยเย็นนี้จะทำอาหารให้สามีไม่นึกไม่ออกพอละหมาดอัสซัตักบีรอัลลอฮุอักบัรแกงเขียวหวานมีไหมมาไหมในละหมาดเราเพี้ยหมดเลยมั้ย 100% ไม่ต้องพวกเราผมคุณแจเนี่ยจะไปบรรยายมันหาไม่เจอกุญแจอยู่ไหนอ่ะมันไปเดี๋ยวพอละหมาดอิชาอ่ะเดี๋ยวมักริบทันละหมาดมักริบตักบีรเท่านั้นแหละอยู่ในเก๊มาเลยฉะนั้นนบีบอกว่าการละหมาดของเราบางครั้งได้9ได้8ได้7ได้5บางครั้งพ้นฟัดดูเพราะบางทีเนี่ยอันนี้สิผู้ชายบัวขาวนี่มันต่อยตอนมวยเนี่ยมันจะต่อยตอนละหมาดพอดีใจมีไปอยู่นู่นใช่ป่ะเคยเห็นไหมนี่ผมเคยเห็นนะครับสมัยก่อนนี่เขาทรายเปิดเขาทรายไปด้วยเบาๆแล้วละหมาดมักริบไปด้วยเบาๆเปิดเบาๆพอเปิดเบาๆอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ยก นี่ยกด้วยนะเชียร์เขาเชียร์อยู่เอ้าปิดเสียงเอาละวันนี้ไม่ไปสุราวันนึงรีบนมาดเพื่อมาดูบัวขาวปิดนะเสียงเนี่ยปิดดูบัวขาวให้สลามยังไม่ทันซิกซุลลอเลยนะครับถามภรรยาว่าบัวขาวต่อยไปกี่รอกาตแล้วความที่แบบนะดีภรรยาไม่ถามแล้วบางนะละหมาดไปกี่ยกแล้วล่ะ ใจฉะนั้นเวลาให้สลามเสร็จอัสตอฟิรุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บางทีฉันก็ไปนู่นไปนี่นะเห็นไหมเห็นยังทำความดีอยู่แท้ๆนบีกลับให้เราขอว่าอัสตอฟิรุลลอฮ์ฉะนั้นเวลาอยู่ในห้องน้ำอัสตอฟิรุลลอฮ์กุฟรอนะก็ยาอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์เพราะในห้องน้ำบางทีมันคิดเรื่อยเปื่อยคิดอะไรที่มันสัพเพเหระบางทีคิดไม่ดีต่อคนอื่นนะวันนั้นไปธุระเสร็จแล้วเนี่ยไปทางแถวคลองพอดีผมก็ปวดปัสสาวะมากเลยนะครับผมก็เอาไงดีอ่ะก็มีบ้านพี่น้องรู้ว่าบ้านมุสลิมแหละไม่รู้บ้านมุสลิมก็ขอเขาเข้าห้องน้ำอันนี้ไม่แม่นนะบ้านมุสลิมหรือเปล่านะเพราะว่าแถวคลองเนี่ยเขาจะมีบ้านอยู่ข้างนอกห้องน้ำอยู่ข้างนอกกันนะแล้วก็ตวนบ้านแต่จำไม่แม่นว่าเป็นมุสลิมเพราะว่ามันมืดแล้วพอเข้าไปพี่น้องยาฮัมมะตาโอเลยรูปโป๊เต็มห้องเลยติดเต็มห้องน้ำเลยเอาไงปิดไฟก็จะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องหลับตาที่มันต้องดูว่ามันตำแหน่งไหนที่เราจะต้องฉี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็เปิดเลื่อยลาดอีกปัสสาวะโดยไม่มีครูชั่วเอาง่ายๆเห็นยังออกจากห้องน้ำกุฟรอนะกะยาอัลลอฮ์ขอไปโทษต่อพระองค์ด้วยเถอะข้อที่11เมื่อสวมใส่หรือถอดเสื้อผ้าให้กล่าวนามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาห์ถอดแต่หลังจากที่เราสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วมีซุนนะห์ให้เราอ่านดูอาดูอาบทนี้นะครับในหนังสือผมเนี่ยจะเขียนคำอ่านไว้ด้วยนะภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีกะซานีฮาซาวะรซากานีฮิมินกอยริฮาวลินมินนีวะลากูวะตินการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลลอฮ์ผู้ซึ่งทำให้ฉันสวมใส่เสื้อตัวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราเนี่ยข้อจากคันมันดาเนี่ยมีเสื้อมาไหมชุดวันเกิดนะมีสร้อยคอทองคำติดมาไหมแล้ววันนี้มีอะไรมีรถมามีมอเตอร์ไซค์มีบ้านมีที่ดินมีที่นาให้เขาเช่าอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิเดี๋ยวแล้วอัลลาซีผู้ซึ่งกาซานีฮาซาผู้ซึ่งให้ฉันได้ใส่ชุดนี้
ให้ปกปิดเอาร้อถ้าฉันไม่มีเสื้อผ้าปกปิดเอาร้อนี่ฉันจะอยู่ยังไงนี่การขอบคุณมุสลิม24ชั่วโมงมุสลิมผู้สวามิภักดิ์ต้องเป็นแบบนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยที่ให้ฉันได้สวมใส่วะรอซักกอนีฮิและอัลลอฮ์ให้ริซกีฉันเพื่อซื้อปัจจัยยังชีพนี้มาสวมใส่อีกนัยยะหนึ่งถ้ามุสลิมะซื้อกางเกงขาสั้นมาใส่เดินออกนอกบ้านนะกล่าวดุอาบทนี้ได้มั้ยครับได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ปกปิดเอาเหรออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลซีกะซานีฮาซาโอ้อัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่ให้ฉันสวมใส่ขาสั้นออกนอกบ้านได้ไหมไม่ได้เวลาเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันผิดหมดเลยนี่ไงดื่มเหล้าบิสมิลลาห์แล้วดื่มเหล้าตกมุรตัดเลยด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันจะทำซินาตกมุรตัดเลยงั้นดูอาคือการกระตุ้นให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดอัลลซีกะซานีฮาซายาอัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์นะที่ให้เสื้อนี้ชุดนี้กับเราวะรอซักกอนีฮิและให้ฉันเนี่ยมีริซกีในการซื้อเสื้อนี้มินกอยลิฮาลินมินนีวะลากูวะตินไม่มีพลังอำนาจใดเว้นแต่พลังอำนาจณที่พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่ให้ริซกีแก่ฉันงั้นเวลาเราสวมเสื้อมุสลิม24ชั่วโมงรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยนะครับอ่ะ TikTok อ่ะสุดท้ายอีกหะดีษหนึ่งแล้วกันเวลาสวมใส่เสื้อผ้าให้สวมทางไหนครับให้สวมขวาสวมขวาแต่ตอนถอดเนี่ยไม่ได้บอกถอดขวาก็ได้ถอดซ้ายก็ได้แต่สวมเนี่ยขวาอิซาลาบิสตุมวะอิซาตะวัดดะตุมฟับดาอูบีอายามินิกุมเวลาพวกท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าหรือจะอาบน้ำละหมาดให้เริ่มขวาก่อนเสมอเหมือนนบีจะใส่รองเท้าใส่ขวาก่อนเวลาถอดซ้ายเวลาจะอาบน้ำละหมาดนบีเริ่มขวาก่อนเวลาจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยให้ใส่ขวาก่อนแล้วตามด้วยซ้ายนี่เป็นมารยาทแบบฉบับซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราเป็นมุสลิมครบ24ชั่วโมงนี่ยังไม่ได้ละหมาดซุบฮ์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวละหมาดซุบฮ์เมื่อไหร่รอความกรุณาเมตตาจากบังฮะลีมเชิญมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะจริงๆแล้วเชิญผมนี่ไม่ยากนะบังฮะลีมนะจุดธูป3ดอกผมก็มาแล้วสามดอกเดียวก็มาแล้วนะทำเป็นยินเลยนะฮะอ่ะเวลาที่เหลือนะไม่มากนี้ใครมีคำถามเรียนเชิญนะครับนะครับมีไมค์ลอยไหมพี่น้องก็จะได้ออกเสียงเพราะว่าเราบันทึกให้พี่น้องนะทั่วประเทศนะครับทั่วโลกสิไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับครับยกมือมุสลิมนะครับหนังสือของผมเนี่ยวันนี้เอามาจำหน่ายเล่มละ100บาทเนาะเนี่ยมีด้านนี้110บาทแล้ว100เดียวนะในฐานะที่มาเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เหมือนกันเนาะอ่ะมีคำถามไหนเชิญยกมือเดี๋ยวมุสลิมยกมือเดี๋ยวผมจะบอกนะมีไหมฮะมีไหมครับนบีบอกยาแก้ความไม่รู้คือการถามเด็กฮาฟิซมีไหมฮะใครกล้าหาญว่ามีไหมฮะใส่ไม้หน่อยใส่ไม้หน่อยใส่ไม้หน่อยครับมีไหมได้ครับเดี๋ยวเด็กฮาฟิซไปถามที่เสียเหลี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวก่อนพูดไม่ได้เพราะอะไรครับอ๋อเป็นใบได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะคำถามเดียวนะมานะหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นใบ้พูดไม่ได้ไม่ต้องเป็นอิหมัมนะครับที่ถ้าเป็นอิหมัมขอโทษนะถ้าเป็นอิหมัมจะต้องเป็นอิหมัมที่ไม่ออกเสียงนะเช่นละหมาดบ่ายละหมาดอัสรีเนี่ยเป็นได้ละหมาดมักริบเป็นได้ไหมเดี๋ยวเขาตักบีดได้ป่ะฮะ
อัลลอฮ์อักบัรเขาพูดได้พูดไม่ได้เลยใช่ไหมฮะโอ้ถ้าพูดไม่ได้เลยไม่สามารถเป็นอิหมัมได้เลยนะครับอ๋อภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยก็ละหมาดของภรรยาสามีก็ละหมาดกับสามีอันนี้ถือว่าดารูรอห์นะแต่ไม่ใช่ภรรยาไปเป็นอิหมัมสามีนะแต่รู้ไหมครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคนใบ้เป็นอิหมัมที่ดารุสลามทนายกรีมเนี่ยแกเล่าให้ฟังนี่เรื่องจริงคือพี่น้องท่านเนี่ยแกเป็นใบ้แต่ว่าแกมาช่วยที่ดารุสลามช่วยโดยตลอดวันหนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่ที่ดารุสลามนึกขึงอะไรไม่รู้ให้ไอ้ใบ้เป็นอิหมัมแล้วเป็นอิหมัมอะไรครับเป็นอิหมัมมักริบกรรมการตอนมักริบก็อยู่กัน4 5คนกรรมการคนที่ไม่ใบ้นะอยู่ข้างหลังแล้วให้คนใบ้เป็นอิหมัมคนใบ้ก็ดูขวาดูซ้ายตักบีรแอะแรกทั้งข้างล่างหากันตึมเลยก็ดูดิไปให้คนใบ้เป็นอิหมัมนะอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างไม่ใช่ครอบครัวมะนะอันนี้เกิดขึ้นจริงที่ดารุสลามฉะนั้นคนที่เป็นใบ้เนี่ยไม่ต้องเป็นอิหมัมให้เขาละหมาดต่างหากเขาเราละหมาดของเรานะครับอย่าสักการะนะคำถามดีมากนะครับเด็กฮาฟิซเดี๋ยวเสียเหลี่ยมนะยกมือนะใช่ครับมีกีฟายะนะข้างหน้านี่ถามไหมถามบังคลินเดี๋ยวเสียเหลี่ยมเขานะมีไหมยังไม่มีนะยังนึกไม่ออกหมอน้องมีไหมครับยังนึกไม่ออกนะฮะได้ครับครับที่อาจารย์พูดเรื่องเทศบาลในห้องน้ำนะครับครับคนที่ให้สลับเนี่ยในเหตุการณ์จริงเขาก็ลืมตัวเดินกันคือมันเป็นห้องน้ำสาธารณะใช่คนที่อยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำคือสลับไปปุ๊บแล้วก็ลืมตัวทีนี้คนที่อยู่ในห้องน้ำครับรู้ว่าเราไม่ได้เขาควรจะทำยังไงจำเลยว่าเขาควรจะออกข้างนอกแล้วก็มาตุ้งสลับก็ถ้าในกรณีที่เป็นห้องน้ำปิดอันนี้ผมไม่ทวนคำถามแล้วนะเพราะเนื่องจากว่าเสียงออกแล้วถ้าในกรณีที่เป็นห้องน้ำปิดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องรับสลามเลยแต่ถ้าในกรณีที่ห้องน้ำครึ่งตัวหรือเขาเห็นเราเขาให้สลามมาให้เราทำอิชาเราะห์ยกมือเป็นอิชาเราะห์การยกมือเนี่ยถือว่าเป็นการรับสลามนะครับเอาใหม่ฝั่งคลองนู้นกับฝั่งคลองนี้เจอกันให้สลามเนี่ยบางทีไม่ได้ยินยกมือเฉยๆแสดงว่าเป็นอิชาเราะห์เครื่องหมายว่าเราเนี่ยให้สลามเขาแล้วโดยกล่าวของเราเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมแต่เขาไม่ได้ยินหรอกเราเห็นเขายกมือเราก็ว่าอะไรคุณมุสลามแล้วก็ยกมือเป็นอิชาระอันนี้ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าไม่เห็นตัวอันนี้แน่นอนไม่ต้องรับสลามแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเราอยู่ในห้องน้ำนะพอออกมาเสร็จค่อยรับสลามเขาแต่ถ้าเห็นกันมันมีนะห้องน้ำเห็นครึ่งตัวนี่เกิดให้สลามก็ยกมือเฉยๆนะครับครับเดี๋ยวสักครู่ได้ครับคำถามทางบ้านก็ได้นะดีครับมีคำถามเพิ่มเติมของท่านครับดิลันเจอร์ครับดิลันเจอร์ครับพี่น้องที่เขาเคยเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีแล้วก็ตอนหลังเขาก็รู้แล้วว่าไม่สามารถจะเล่นได้ครับแต่ว่าอุปกรณ์ของเขาอย่างเช่นกีตาร์เนี่ยครับเขาไม่เล่นแล้วแต่เขาจะเก็บไว้ในบ้านเขาได้ครับข้อแรกกีตาร์เนี่ยคือเครื่องมือที่ที่นบีบอกฮารอวันฮารีรอวันคอมรอวันมาอาซิฟยกฮะดิษก่อนนี่ขออิหม่ามบุคอรีอัความุนอิมมินอุมมติประชาชาติหนึ่งกลุ่มชนหนึ่งจากประชาชาติของฉันก็คือมุสลิมเนี่ยยัสตะฮิลูน่ะจะทำให้สิ่งเหล่านี้ฮาลาลฮารอวันฮารีรอวันคอมรอวันมาอาซิฟทำให้ซินาฮาลาลทำให้เครื่องสิ่งมึนเมาฮาลาลทำให้ผ้าไหมของบุรุษของผู้ชายฮาลาลทำให้เครื่องดนตรีฮาลาลนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเครื่องดนตรีเนี่ยคือของฮารอมเมื่อเป็นของฮารอมอยู่ในบ้านอนุญาตไหมใช่ไหมไม่อนุญาตหวยเบอร์อยู่ในบ้านไม่อนุญาตแม้กระทั่งลูกเต๋าไม่อนุญาตให้เล่นก็ไม่อนุญาตให้อยู่ในบ้าน
นั้นเครื่องดนตรีเนี่ยชัดที่สุดบางฮะดีษบอกว่าเครื่องดนตรีทั้งหมดเป็นอะไรครับเป็นเครื่องดนตรีของชัยยาตีนของชัยตอนเอามาเก็บไว้ในบ้านไม่ได้เพราะมันจะทำให้ลูกหลานคนในบ้านเห็นของมุสลิมเนี่ยของอะไรที่ฮารอมเนี่ยให้ก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้นี่ทำยังไงครับให้เราเอาอย่างแรกก็คือให้อะไรไปนะครับทำลายทิ้งถ้าเราขายอ่ะสมมติขายไปคนอื่นก็ยังเล่นต่อแต่ถ้าขายไปสมมติไปขายแล้วสตางค์ต้องไปทำสาธารณประโยชน์เหมือนดอกเบี้ยนั้นต้องเอาไปทิ้งไปทำลายทิ้งไม่ต้องเสียดายการเตาบ้านเนี่ยการเตาบ้านเนี่ยเลิกจากสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เสียดายไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ท้องถ้าเป็นอนุสรณ์ทิ้งไว้คนอื่นลูกหลานคนต่อไปเกิดเราเสียชีวิตก่อนป้าบอกว่าอย่าไปทิ้งนะตายเลยทีนี้วาสิยัตไว้อย่างนี้ลูกหลานก็ไม่เห็นพอรุ่นหลานนี่เอามาดีดเอามาเล่นเราก็เป็นชนวนหนึ่งที่เป็นเหตุให้เขาเล่นดนตรีนะครับไม่ป้านะฮะหมอน้องครับมาสลามบากาตุครับมาน้องอยากทราบว่ามาน้องเนี่ยเกิดอยู่ในตระกูลของศาสนาพุทธครับเวลาที่พี่น้องๆเขามารวมกันรวมตัวกันครับครับเขาเอาข้าวมาเป็นสำนักเอามานั่งเล่นผสมสิทธิ์กันแล้วเสียงแม่แห้งครับ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 ไพ่เนี่ยตัวไพ่เนี่ยไม่ใช่นายิสแต่ไพ่เนี่ยตัวของไพ่เนี่ยฮารอมไพ่เนี่ยนะไม่ใช่นายิสนะแต่ว่าตัวของไพ่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเล่นแม้ว่าเล่นเคกหัวเข่าเล่นกันแล้วก็ดื่มน้ำใครแพ้คือดื่มน้ำอันนี้เขาเรียกการพนันอันนี้เขาเรียกการพนันฉะนั้นตัวไพ่นี่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วจะเล่นสม10สม20สมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับมาเล่นในบ้านของเราเนี่ยมีความผิดฉะนั้นอุปกรณ์ในการที่จะเล่นอุปกรณ์ในการที่จะเล่นที่ไม่ขัดกับอิสลามเนี่ยเล่นได้นะแต่ว่าอุปกรณ์ใดก็ตามที่มันขัดกับอิสลามเนี่ยเราไม่สามารถเล่นได้อุลามาฟัตวาเรื่องไพ่นี่แรงนะครับเขาไม่ให้เก็บไว้ในบ้านเลยเพราะเป็นเครื่องมือในการเล่นการพนันนะครับครับเดี๋ยวสักครู่ถามเลยครับเห็นกิมะจะยกมือถามเลยครับเรื่องความรู้นะฮะยาแก้ความรู้คือการยาแก้ความไม่รู้คือการถามนะแล้วยังรอเด็กฮาฟิซอยู่นะฮะอย่าเสียเหลี่ยมนะฮะอะมะเชิญเลยครับครับอ๋อการก่อนครับครับสลามครับคือถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอามาขายแมวของเราใช่ไหมคะเอาแมวมาขายครับแล้วก็เขาบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปค่าขัดขนของแมวแล้วก็ค่าออกมาค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวก่อนเอาแมวมาขายเราหรือเราไปขายแมวเขาเอาแมวมาขายแล้วก็เงินที่ขายแมวใช่ไหมเงินเอาไปทำอะไรได้บ้างใช่ป่ะยังไงเขาบอกว่าใช้ได้เอาใจร่มๆขายแมวได้ก่อนหรือไม่ในอิสลามเอาประเด็นนี้ก่อนถ้าคำตอบว่าขายไม่ได้ไม่ต้องถามว่าเงินไปไหนถูกไหมก็คือห้ามขายมันมีฮะดีษบทหนึ่งบอกว่านาฮาสามานินกันบีห้ามราคาของสุนัขวัดซินเนาและราคาของแมวฮะดีษบทนี้เนี่ยอุลามะเขาถกกันว่าราคาของสุนัขคือขายสุนัขมุสลิมขายซื้อขายสุนัขเนี่ยฮารอมไม่ได้เงินที่ขายหรือเงินที่รับมาถือว่าฮารอมส่วนแมวเขาขัดแย้งกันว่าแมวตรงเนี้ยแมวอะไรหนึ่งอุลามะฝ่ายหนึ่งบอกว่าที่บอกห้ามขายแมวคือแมวป่าไม่ใช่แมวบ้านที่วิ่งกันอยู่อุลามะอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฮะดีษสำนวนที่บอกว่าห้ามขายแมวเนี่ยเป็นฮะดีษที่ดออีฟฉะนั้นเรื่องนี้ผมตอบในหนังสือใครไม่ตอบเราตอบนะครับว่าราคาของแมวเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้เพราะการซื้อขายแมวเป็นที่ฮาลาลตามสูตรของการห้ามที่อุลามะเขาห้ามคือแมวป่าซึ่งเราไม่ได้ขายแมวป่าเราขายแมวบ้านฉะนั้นเรามีแมวพันธุ์เปอร์เซียมาขาย
ขายนะพันเปอร์เชียเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับเชียนะพันเฉยๆนิดหนึ่งขายปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเงินได้มาเอามากินเอามาใช้ได้เพราะว่าฮาลาลใจนะอันนี้ผมไม่ได้ตอบเองนะอุลามะเขาตอบแล้วผมก็ไปค้นวิจัยเรื่องนี้มาจนกระทั่งได้ข้อสรุปเบ็ดเสร็จนะต่ำสุดที่บอกว่าห้ามขายแมวคือแมวที่อยู่ในป่าเพราะมันดื้อมันไม่เชื่องอันนี้ห้ามขายแต่แมวบ้านทั่วไปเนี่ยขายได้แต่ทัศนะผมเนี่ยผมถือว่าฮะดีษสำนวนที่บอกว่าห้ามขายแมวถือว่าดออีฟฉะนั้นราคาของแมวซื้อหรือขายฮาลาลเมื่อฮาลาลจะไปเอาสตางค์นี้ไปทำอะไรได้หมดครับนะอันนี้อามะหน่อยครับข่าวสลามครับมาใกล้ไม้หน่อยครับครับอ๋อกรณีของเราเนี่ยไปเข้าไปมัสยิดแล้วไปละหมาดมายัดนั่นแหละมายัดในภาษาปากนะครับมายิดในภาษาหนังสืออ่ะละหมาดมายัดก็แล้วกันพอไปถึงเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยถ้าในของเราในความเป็นมุสลิมนี่นะครับถ้าเข้าไปแล้วก็ไปที่นมาดของมุสลิมเลยไม่ต้องเริ่มต้นให้สลามผู้ชายก่อนก็ได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปยุ่งเขาเราเอาของเราส่วนถ้าเขาจะให้สลามเราเราก็รับสลามเขาอ่านะถ้าผู้หญิงด้วยกันเราให้สลามไปจับมือเขาได้ถ้าอยู่ไกลก็ยกมือประมาณนี้นะยกมือให้เป็นอิชาร้อให้เขาเห็นถ้าเขาอยู่ไกลไม่เห็นก็ยกมือสูงได้ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะยกมือสูงให้เขาเห็นเนี่ยได้แสดงถึงการให้สลามเขาแล้วเขาก็รู้เขาก็ยกมือรับสลามเรานะยาซากันเราคำนะทางเฟซนี่ถามได้นะเดี๋ยวเผื่อมีเดี๋ยวอัสมินก็จะลุงป้านะอาแท้แท้แต่เป็นต่างสัตว์ชนิดครับสามารถจะเป็นมาร้องให้เราได้ไหมครับเป็นได้ครับเป็นได้เช่นเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ป้าของเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมป้าของเราไม่ใช่มุสลิมพาป้าของเราพ่อของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยกันได้น้องชายพี่ชายได้พี่ชายน้องชายของพ่อได้คนที่เป็นมาร้องในสัตว์ได้เลยแม้ว่าเขาจะเป็นต่างสัตว์ชนิดข้อเดียวที่ทำไม่ได้คือห้ามเป็นวาลีนิกะแค่นั้นเองแต่ไปอย่างหมอน้องเนี่ยไปกับพี่ชายน้องชายพ่อได้เพราะอะไรเพราะเป็นมะห์รอมกันนี่ได้แต่งานกับเราไม่ได้แม้ว่าเขาจะเป็นต่างศาสนิกก็ตามนะเข้าใจนะครับหมดแล้วครับถ้ามีพี่น้องข้างหน้าครับข้างหน้าเวลายังเหลืออีก10นาทีได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาหน่อยเพราะมันออกอากาศบอกเดี๋ยวบังฮาลีมสายทอดแล้วกันนะไอทีทีบังไอทีครับเอาใหม่นะถามว่าสมัยนบีเนี่ยมีมัยยิดมัยมัสยิดมีจุดธูปจุดเทียนไหมสองประเด็นประเด็นแรกก่อนในสมัยนบีจะละหมาดมัยยิดเนี่ยหรือมัยยัดเนี่ยนอกมัสยิดเสียส่วนใหญ่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถูกยกไปในมัสยิดและนบีก็ละหมาดแค่ครั้งเดียวนั่นหมายรวมว่าการละหมาดในมัสยิดการละหมาดคนตายในมัสยิดอนุญาตแต่นบีจะนมาดคนตายนอกมัสยิดเสียส่วนใหญ่เพราะคนที่มาละหมาดมีจำนวนมากนะจะได้ยืนได้อย่างสบายประการต่อมาการจุดธูปเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะครับของมัยยิดนะไม่ใช่เงื่อนไขนะกล่าวคือที่เขาจุดธูปกันเนี่ยเพื่อให้มันกลิ่นหอมและสมัยก่อนเนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะครับอินเดียกับอาหรับก็ต่างกันอ
อาหรับเนี่ยเขาจะเผาไม้หอมแต่อินเดียเขาจะจุดธูปหอมซึ่งเป้าหมายเหมือนกันคือทำให้ในบ้านเนี่ยมีกลิ่นหอมที่วะมัยยิดวางอยู่ฉะนั้นที่มัสยิดเนี่ยถ้ามีมัยยิดไปวางอยู่เขาก็จะจุดธูปเหมือนกันซึ่งอนุญาตเหมือนกันในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับถ้าเป็นมัสยิดเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่ามีประตูปิดเนี่ยเขาพอละหมาดซุฮรีเสร็จเขาจะจุดธูปไว้นั่นแล้วก็ปักนะเสร็จแล้วพออาซัดเข้ามาเปิดโอ้โหคนละหมาดนี่หอมเย็นสบายใจเลยอย่างบ้านเราจะใช้ฉีดอาหรับนี่เขาจะใช้ไม้หอมในการเผาแล้วก็เดินในอาหรับในฮารอมเห็นไหมฮะก็จะมีเนี่ยเหล่านี้สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้นะครับครับเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมได้ครับบอกว่าการจุดไม้หอมเป็นวิธีการหนึ่งในการไล่ยิ่งเชิญเผาถูกต้องไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่มีฮะดีษบอกเพียงแต่ว่าให้อะไรครับให้มีความหอมคือเราเนี่ยกลัวมายิดว่าเวลามายิดเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีกลิ่นใช่ไหมแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะฉีดยาเพื่อจะไม่ให้เน่าเร็วอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าทูบเนี่ยมันจะช่วยในอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับว่าจุดทูบแล้วยินชัยตอนหรืออะไรจะไม่มายุ่งหรือไม่เกี่ยวเรื่องเพราะไม่มีฮะดีษตรงไหนบอกครับครับมองอีกข้อหนึ่งครับหมอน้องครับผมการจุดธูปเนี่ยซึ่งต่างศาสนาเขาจุดเพื่อไหว้อะไรแต่ละที่ครับครับแต่อย่างเราเนี่ยที่เกิดอยากจุดเพื่อหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจุดได้คือเราจุดธูปเนี่ยหอมเพื่อให้บ้านหอมเนี่ยไม่มีปัญหาในอินเดียเนี่ยมัสยิดเขาจะจุดธูปหอมนะแล้วก็หอมจริงๆด้วยนะครับแล้วก็หรือไม่แล้วก็ฉีดอะไรฉีดน้ำหอมอ่ะในมัสยิดหรือในบ้านของเราหอมอันนี้ทำได้ไปที่อาจารย์ครับเขาบอกว่าเขาชอบจุดวันศุกร์ตอนเย็นค่ำลงได้หมดแต่ต้องบอกนะว่าไม่มีความเชื่ออื่นนะไม่มีความเชื่ออื่นเนี่ยสามารถทำได้ครับจุดแล้วก็เพื่อหอมใช่ขอบคุณครับอิสลามข้างหลังครับคือผมสอนหนังสือเนี่ยต้องสอนแบบ two way นะไปกลับนะวันเวย์อย่างเดียวนี่นะไม่ได้นะเชิญเลยครับกลับข่าวอิสลามครับครับไปแต่งงานกับสัตว์เขาก็ไปทำบุญไถ่โกงคนอื่นครับแล้วก็เราไปเห็นในคำนายของเขาไปครับทำบุญให้น้องหมาอย่างเงี้ยโอ้คือเขาไม่เอาเรื่องศาสนาเลยคือเราก็เคยเตือนเขาแล้วว่าครับครับแล้วเราก็บอกเขาชวนเขาว่าทำไมไม่ทำบุญทางศาสนาบ้างให้เด็กอ่ะครับอะไรเงี้ยเขาก็ก็เฉยเลยครับผมกำลังจะถามอยู่พอดีว่าเคยคุยกับเขาไหมว่ากับอิสลามเนี่ยเขายังไงเคยคุยกับเขาไหมครับเขาไม่เอาเลยถ้าเขาไม่เอาเลยเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าเขาตกต้องเขาปฏิเสธให้เราพูดให้เราฟังเลยว่าเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ฉันแล้วก็ไม่สนใจอิสลามแล้วและลาออกจากการเป็นมุสลิมนั่นแหละคือเขาตกเราอย่างออกอีดออกฮะยีไม่การทำกุรบันการไม่ทำกุรบันยังไม่ใช่ขึ้นหมายว่าเขาตกมุรตัดเพราะการทำกุรบันเนี่ยเป็นซุนนะอันนี้ยังไม่ได้บ่งบอกส่วนการที่เขาไปไถ่โคกระบือเนี่ยเขาไปไถ่โคกระบือเนี่ยก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเขาตกมุรตัดแม้กระทั่งเขาบริจาคให้กับน้องหมาเนี่ยนะคือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เขาต้องการอาหารและเราไปช่วยซื้ออันนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นตกมุรตัดและในทางตรงกันข้ามยังสามารถอนุญาตสามารถทำได้นะยังสามารถทำได้แต่ว่าถ้าถามว่าเอามาช่วยนะช่วยพี่น้องมุสลิมที่ยากจนจะดีกว่าไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งลำดับความสำคัญต้องมีอยู่แต่การช่วยให้สุนัขเนี่ยมีหายหิวหายกระหายเนี่ยมันมีแบบอย่างอยู่นะครับงั้นต้องถามเขาว่าถึงขั้นตกมุรตัดไหมต้องถามเขาก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า
ของท่านอยู่หรือเปล่ามูฮัมหมัดยังเป็นรอซูลอยู่ไหมถ้าเขาปฏิเสธนั่นแหละเขาถึงจะบอกไว้ว่าตกมุรตัดแต่ถ้าเขาตกมุรตัดเราก็ต้องเชิญชวนเขาเข้ามานะแต่ถึงแม้ว่าเขายังไม่ตกมุรตัดก็ต้องบอกเขาว่ามาบ้างเราบ้างซีนะอย่างที่ทำอยู่นะถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ขอดุอาให้เขาครับชวนเขาเข้ามาชวนเขามาบ่อยๆครับส่วนเขาไม่เปลี่ยนระหว่างเขากับอัลลอฮ์นะเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับมีไหมครับถามอาจารย์ได้สิได้สิละหมาดกันในบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่มีญะมาอะห์เลยอ่ะต่างคนต่างละหมาดไม่มีจะมีความผิดเดี๋ยวก่อนการละหมาดที่ขอโทษที่บ้านมีผู้ชายไหมครับมีแล้วทำไมถึงไม่ละหมาดรวมกันฮะพร้อมกันคืองี้การละหมาดญะมาอะห์รวมกันเป็นบารอกัตฟังหะดีษนี้ให้ดีนะนบีบอกว่าตออามุนอิสเนนกะอาหารของคน2คนยักษีมันพอคน4คนอาหารของคน4คนมันพอคน8คนแสดงว่าการกินกันเป็นญะมาอะห์เนี่ยมีบารอกัตยะดุลลอฮิมาอันญะมาอะห์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์จะอยู่กับญะมาอะห์อยู่คนส่วนใหญ่เนี่ยมีบารอกัตฉะนั้นการละหมาดในบ้านที่เป็นญะมาอะห์จะได้ผลบุญญะมาอะห์ในบ้านของเราแยกละหมาดได้ไหมได้แต่การละหมาดรวมกันถึงแม้ว่าจะ2คนก็เรียกญะมาอะห์นะครับนะแนะนำว่าให้ละหมาดรวมกันแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงสมมติว่ามะกับลูกสาวก็ละหมาดคู่กันก็ยังเป็นญะมาอะห์หรือว่าให้ลูกให้สามีแต่ถ้าหากว่าเวลามันไม่ตรงกันไม่ว่ากันแต่ถึงเวลาเนี่ยในบ้านเนี่ยควรเป็นญะมาอะห์นะพยายามทำนะแล้วมันจะมีบารอกัตแล้วพอละหมาดญะมาอะห์เสร็จเส้นมักริบก็อ่านหนังสือสักหน้านึงอ่านหะดีษหรือกุรอานสักบทนึงเนี่ยมันก็จะมีบารอกัตเพิ่มนะครับได้สิครับมีไหมอ๋อเด็กคาเฟ่ที่เสียเหลี่ยมเลยนะเนี่ยแซวเล่นนะแซวเล่นมีไหมครับได้อีกสักหนึ่งคำถามมีไหมอ่ะคำถามสุดท้ายนะครับของหมอน้องนะครับถ้าเป็นคำถามสุดท้ายที่หมออยากจะถามอาจารย์ว่าเขาฟังจากแม่เมื่อวานพ่อแม่ของหมอน้องอยากได้มารับยังไงครับถามอาจารย์ว่ามีดูอาต้นไหนที่ขอให้แม่มารับศาสนาอิสลามครับครับผมดูอาต้นไหนดูอาตอนที่เราสยูดนะหมอน้องนะตอนที่เราสยูดเนี่ยในอิสลามเนี่ยบอกว่าท่าทางที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดก็คือขณะที่บิสุยูดขณะสยูดฟะอักซิรูจงทำให้เยอะฟะอักซิรุดูอาจงทำให้เยอะในขณะที่สุญูดฉะนั้นขณะที่สุญูดเนี่ยอัลลอฮ์จะรับดุอาข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองดุอาเนี่ยได้ทั้งภาษาที่เราเข้าใจหรือภาษาอาหรับหรือภาษาอะไรก็ได้ขณะที่เราสุญูดหมอน้องนึกเลยบอกว่ายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงฮิดายะให้แม่ของฉันเป็นมุสลิมด้วยเถอะท่านอายุ90แล้วท่านแก่แล้วท่านจะหมดลมตอนไหนก็ไม่รู้ฉันอยากให้พระองค์ช่วยทำให้แม่ของฉันเนี่ยเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าก่อนตายเขาได้กล่าวชาฮาดะเขาก็ยังได้เป็นมุสลิมจำได้ไหมครับคลิปวิดีโอหนึ่งเป็นฝรั่งด้วยนะครับลูกเนี่ยเป็นมุสลิมไปสอนพ่อกล่าวชาฮาดะพ่อนี่ก็น่าจะอายุเนี่ยแหละครับ80 90พออ่านชาฮาดะเสร็จปั๊บแกหมดลมเลยกล้องเนี่ยกล้องที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยหลุดจากมือเลยคิดดูแล้วกันฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่กับลูกที่เป็นมุสลิมมาโดยตลอดแล้วก็ลูกก็พยายามที่จะบอกให้เข้ารับอิสลามสุดท้ายเขาก็เข้ารับอิสลามแต่เขาถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ละหมาดเลยนะครับแต่เขาก็เป็นชาวสวรรค์เพราะนบีบอกว่ามันก็ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะครันยันนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์และประโยคสุดท้ายของคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์สอนท่านบอกท่านดุอาเนี่ยตอนสยูดนะครับการขอดุอาที่ดีสุดคือดุอาจากจิตใต้สำนึกจากใจที่บริสุทธิ์นี่คือดุอาที่ดีที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้เนาะเลยเวลาแล้วนะเดี๋ยวบังดาวูดเขาจะว่าเอานะนะวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์